สวัสดีครับสวนไผ่แทนคุณนะครับผมอันนี้อากาศร้อนๆนะครับผมหน้าแล้งนะครับเดือนมกราคมนะครับผมก็จะพามาสางกอนะครับแต่งกิ่งสางกอให้กับไผ่สางหม่นนะครับผมจริงๆแล้วผมเริ่มทำมา2ครั้งมันแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะถ่ายคลิปนะครับเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับที่มีการปลูกไผ่แต่ละชนิดหรือว่าปลูกไผ่สร้างหม่นนะครับผมว่าจะมีการดูแลยังไงบ้างนะครับสำหรับผมนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะทำการสางกิ่งแต่งกอนะครับแต่งลำนะครับให้กับกอไผ่สร้างหม่นนะครับหนึ่งเพื่ออะไรนะครับผมการสางกอแต่งกิ่งให้กับไผ่สร้างหม่นเนี่ยก็เพื่อที่จะหนึ่งนะครับก็คือกำจัดนะครับลำเก่าๆนะครับลำแรกๆเลยเมื่อของปีที่แล้วนะครับออกไปนะครับจากรูปจากกอนี้นะครับในลักษณะนะครับผมก็จะมีลำเก่าอยู่ประมาณ4ลำนะครับก็คือ1 2 3 4 5นะครับผมซึ่ง5ลำเนี้ยผมจะตัดทิ้งทั้งหมดนะครับผมเพื่ออะไรนะครับผมก็1นะครับในเรื่องของด้วยอากาศที่แล้งนะครับแล้วก็ด้วยดินที่แห้งนะครับผมก็ลดการคายน้ำของกอนะครับผมเพื่อที่จะระบบรากทั้งหมดใต้ดินนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาจะได้ไม่ต้องส่งความชื้นมาเลี้ยงนะครับลำสี่ลำนี้ซึ่งเป็นลำข้อหน้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้น่าจะไม่มีตาหนออะไรออกมาแล้วนะครับก็เพื่อที่จะให้ระบบรากทั้งหมดนะครับส่งความชื้นนะครับไปเลี้ยง4-5ลำที่เหลือนะครับ4ลำที่เหลือนะครับผมก็น่าจะช่วยให้กอไผ่ของผมเนี่ยผ่านหน้าแรงนี้ไปได้นะครับผมเรามาดูกันเนาะว่าผมจะเริ่มยังไงบ้างนะครับผมอุปกรณ์ของผมนะครับไม่ง่ายเลยนะครับก็น่าจะมีกันทุกคนนะครับกรรไกรตัดกิ่งนะครับแล้วก็มีดอิโต้มีดพร้านะครับผมเพื่อที่จะตัดลำนะครับใครมีกรรไกรตัดกิ่งอันใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมก็จะเลือกดูนะครับว่าลำไหนที่สมบูรณ์นะครับลำไหนที่อยู่ข้างนอกกอนะครับก็ลำนั้นแหละที่ต้องเอาออกก็มีอย่างที่ผมบอกให้ฟังก็มีอยู่ประมาณนี้นะ5ลำเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งเลยนะครับเราไม่จะได้นะครับผมแล้วแต่ฝีมือนะครับลำเหล่านี้ผมก็จะเอาไปทำค้างผักนะครับต่อนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะแต่ถ้ามีใครมีเตาเผาถ่านชีวมวลหรือว่าวิธีเผาถ่านนะก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือจะไปทำตากแห้งไว้ทำฟืนก็ได้นะครับนี่ก็การค่อนข้างร้อนนะครับการตัดนะครับก็คือควรจะตัดให้ชิดโคนนะครับผมชิดให้ชิดมากที่สุดครับได้อีก1ลำนะครับนะครับผมก็จะได้ลำทั้งหมดนะครับที่ตักจริงนะครับอยากให้เห็นนะครับ5ลำนะครับตอนนี้ก็เอาไปทำค้างผักได้นะครับค้างถั่วค้างอะไรก็ได้นะครับเยอะแยะซึ่งน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า100ลำไม่น่าจะได้ต่ำกว่านะครับผมสังเกตไหมครับว่าในอย่างที่สางตัดลำเก่าไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือลำอยู่ประมาณเนี้ยครับ4ลำนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับริดกิ่งแขนงนะครับที่กำลังเกิดอยู่แล้วก็กำลังแตกนะครับผมก็ตัดออกให้หมดเลยจริงๆแล้วกิ่งบางกิ่งมันก็สามารถตอนได้แล้วแต่ของผมยังไม่ทำผมยังไม่ตอนกิ่งนะผมยังไม่ทำพันออกแล้วอย่างตังกอนะครับเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็จะคุมฟางนะครับเอาฟางเข้ามาคุมนะครับก็คุมเพื่อมันไม่มีน้ำลดนะครับช่วงนี้เพราะว่าระบบน้ำผมยังไม่เรียบร้อยนะครับ
ติดหลายปัจจัยเหมือนกันกิ่งนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับบางทีอาจจะเอาไว้ตอนกิ่งนะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับหน้าแล้งนะครับก็คือไฟนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ของผมก็เฝ้าระวังไว้ให้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะสูงเหมือนกันนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่ามีไฟเข้ามาใกล้ตัดกิ่งไม่ค่อยดีแล้วผมก็จะใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมดนะครับผมน่าจะทำคนเดียวแหละนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็การสางกอนะครับแต่งกิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมของผมนะครับเชิญไปทางคุณนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมจริงๆแล้วสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวานะครับเป็นต้นมานะครับอากาศชื้นก็ยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับและช่วงนี้เพิ่งว่างจากหลังปีใหม่มาก็เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับก็สามารถเข้าสวนไผ่ได้นะครับก็เข้ามาทำให้ดูกันนะครับก็หวังว่านะครับผมหลังจากที่สางกอแต่งกิ่งแล้วเนี่ยก็สวนของผมก็จะโล่งขึ้นนะครับโล่ง3โซนฝั่งซ้ายมือผมนี่ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตคลิปนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการสางกอแต่งกิ่งนะครับประมาณนี้นะครับโดยหนึ่งนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงก็คือสำรวจกอนะครับของไผ่ของเรานะครับว่ามีลำแม่กี่กอไอ้กี่ลำนะครับแล้วก็มีลำที่ค้างเก่าของปีที่แล้วเนี่ยลำเก่าๆครับกี่ลำนะครับก็โดยผมนะครับจะเลือกนะครับลำที่แก่แล้วก็ลำขนาดเล็กนะครับด้วยกิ่งแขนงนะครับแล้วผมก็ใช้วิธีตัดทิ้งนะครับตัดให้ชิดโคนนะครับออกไปแล้วก็ส่วนลำที่เหลือนะครับก็ริดกิ่งนะครับให้เรียบร้อยขึ้นมาระดับประมาณระดับร่างกายเราดูให้มันเหมาะสมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองทำมาหลายไผ่หลายชนิดแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับคลิปของผมจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีท่านคุณนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ